จองมันต่อครับทำเพื่อเลยละยังไงบ้างน้อง48 48 3เสียงเลยก็ยกรับคำตัดสินครับคิดว่ารูปไหนที่เรามองว่าเราน่าชนะก็เราเป็นตัวเดินเปิดเกมตลอดครับแล้วก็คือเราจับได้เปรียบแบบขึ้นบนแล้วก็ตีได้ด้วยครับตอนนี้เนี่ย135ทำได้มั้ยก็ทำได้ครับเขาบอกอย่างมีไฟ135พร้อมไปถ้ามีโอกาสครับก็ได้หมดเลยครับแล้วแต่นายวัวแล้วแต่โปรโมเตอร์แหละถ้ามีโอกาสนะวันนี้136ใช่มั้ยวันนี้136เขาบอกว่าเราใหญ่ถ้าเขาไม่ถอยจะเปรียบเทียบเราก็ไม่ผมน้ำหนักผมก็ยังทำได้อยู่135ก็ถือว่าถ้ามีโอกาสแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามองว่าเราเดินก่อนจะชูเสมอเนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็มั่นใจครับเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนเดินเปิดเกมตลอดทั้ง5ยกมาแล้ววันนี้เนี่ยก่อนจะชูมือมีอาชีพไหมก็มีครับเยอะเลยครับเยอะไหมเยอะประมาณแสนเลยนะเจ้าอย่างเราเจ้าอะไรบ้างพี่ครับผมก่อนชูมือเมื่อกี้ก็ผมมั่นใจนะเพราะว่าเท่าที่ผมอยู่บนล็อกมาเนี่ยมวยลักษณะเนี้ยส่วนมากเขาจะให้มวยเปิดเกมแล้วเราเปิดเกมเนี่ยไม่ใช่เราทำไม่ได้เราทำได้เพียงแต่วันเนี้ยตัวบนจะไม่ค่อยเราให้เราตีเท่าไหร่แค่นั้นเองถ้าปล่อยเราตีให้เราทำมากกว่านี้ผมว่าตีขาดเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอกรรมการเราจะล็อกเราจะหมุนตีเนี่ยกรรมการเขากดก่อนพอกดก่อนทำให้สิ่งแวดล้อมบนล็อกเนี่ยย้อนกลับมาจ่อแดงเสื้อในวันนี้จอแดงนะครับแต่ว่าผมดูว่าเด็กผมได้เปรียบอ่ะผมดูว่าได้เปรียบหน้าเป็นตัวชนะเปิดเกมตลอดจังหวะยกสุดท้ายที่น้องโดนเตะล้มนะลูกนี้เลยนะที่ทำให้เกมของเขาคนนี้ออกมาเสมอใช่ครับผมคิดว่าถ้าไม่มีลูกสุดท้ายที่เตะเจ้าจอมล้มเนี่ยผมว่าผมน่าจะเป็นตัวชนะน่าจะตัวเป็นนักค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าผมว่าเด็กเขาต่อยถูกตลาดถูกเกมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มวยเนี่ยเขาอยากให้ชกสนุกอยู่แล้วเราพยายามชกสนุกไม่อยากจะไม่จำเป็นจะไม่ให้เด็กเต้นอยู่แล้วเพราะในหัวโค้ชเขาก็สั่งมามวยเราทำได้ต้องทำให้เต็มที่ถ้าแพ้หมดแรงไม่มีนะครับก็ถามอีกหนึ่งตอนที่โดนเตะล้มตอนนั้นเนี่ยใจหายไหมก็ไม่ครับคิดว่าเราเป็นคนเดินเปิดเกมทำมาตลอดครับคิดว่าทำมาตลอดครับก็เราเข้าอะไรเข้าวงในเราก็ได้เปรียบเขาด้วยครับมันก่อนชกนี่ในหัวกำชับยังไงก็นายหัวบอกให้เดินให้เต็มที่ครับก็ทำโอ้สัตตาของค่ายเรากลับมาได้ครับจะมีโอกาสที่จะเจอกันใหม่เนี่ยเราคิดยังไงโอเคไหมก็โอเคครับก็พร้อมนะก็แล้วแต่นายหัวแล้วก็โปรโมเตอร์เลยครับก็เลยไม่ขีดคู่นะมีโอกาสเจอใหม่ได้สูงมากครับโอเคเอาจอมค่ายขับติดตามหน่อยก็วันนี้ขอโทษนายหัวขอโทษทีมงานพลังใจทุกคนด้วยครับก็วันนี้ทำได้แค่เสมอครับก็ยอมรับคำตัดสินครับครับโอเคครับ